ับมาอัพในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลวันนี้เราจะมาทำเมนูเกี่ยวกับอาหารเจซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจเราก็เลยอยากนำเสนอเมนูที่เกี่ยวกับอาหารเจซึ่งเมนูที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเป็นเมนูข้าวผัดธัญพืชเจก็จะประกอบไปด้วยธัญพืชหลายๆชนิดเลยแล้วก็นำไปผัดตัวนี้เนี่ยสามารถนำไปกินกับตัวกับข้าวเจก็ได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยแล้ววัตถุดิบของเราแนวนี้ก็จะมีข้าวขาวผสมกับข้าวกล้องแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่อันนี้ก็เอาไปหุงให้มันสุกแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็น1คืนข้าวมันก็จะเป็นเม็ดสวยอันนี้เราข้าวขาวก็จะเลือกใช้เป็นข้าวหอมมะลิถัดมาเป็นแปะกล้วยเมล็ดธัญพืชแล้วก็ถั่วดำอันนี้ก็เอาไปนึ่งจนมันสุกก่อนที่จะไปนึ่งก็ตัวธัญพืชกับตัวถั่วดำเนี่ยก็ไปแช่น้ำ 3-4 ชั่วโมงแล้วค่อยเอาไปนึ่งถัดมาเป็นเห็ดหอมแห้งแช่น้ำแล้วก็เอามาหั่นเป็นลูกเต๋าเผือกหอมหั่นเป็นชิ้นเต๋าแล้วก็เอาไปนึ่งจนสุกเครื่องปรุงรสก็จะมีซีอิ๊วขาวสูตรเจเกลือแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันมาเริ่มทำตัวข้าวผัดธัญพืชเจกันเริ่มจากใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนแล้วเราจะใส่ตัวเห็ดหอมแห้งหั่นเต๋าลงไปเจียวอันนี้ก็ผัดจนมันมีกลิ่นหอมตัวนี้ใครจะเปลี่ยนเป็นเห็ดตัวอื่นก็ได้แต่ว่าเห็ดหอมมันก็ถ้าไปผัดกับน้ำมันมันก็ทำให้มีกลิ่นหอมแทนตัวกระเทียมพอเห็ดหอมของเรามีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ตัวเมล็ดธัญพืชถั่วดำแล้วก็แปะกล้วยลงไปผัดจากนั้นตามด้วยข้าวก็อันนี้ให้เราใช้ไฟอ่อนๆไปก่อนนะจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลนี้ใครจะใส่เป็นผักคะน้าก็ได้แล้วแต่ความชอบจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวจากนั้นก็ตามด้วยเผือกสุดท้ายตัวนี้เนี่ยมันก็จะติดกระทะนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพยายามอย่าให้มันไหม้พอผัดจนตัวเผือกพอเข้ากันแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปตักใส่จานเพราะว่าถ้าผัดนานเนี่ยตัวเผือกของเรามันจะเละเพราะว่าเผือกของเรานึ่งสุกมาแล้วอันนี้ก็คือผัดเนี่ยเอาไว้กินกับตัวอื่นได้นะคือไม่จำเป็นต้องกินแต่ตัวข้าวเนี่ยแต่ว่าถ้ากินกับข้าวอย่างเดียวก็จะได้รับโปรตีนเนี่ยจากถั่วเนี่ยพอสมควรแล้วแล้วก็ได้ไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูก็สำหรับตัวข้าวผัดเจนเนี่ยก็จะมีรสชาติมันๆเค็มๆแล้วก็หวานๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของตัวเห็ดหอมแต่ว่าตัวรสชาติเนี่ยจะไม่จัดมากก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนึงที่เหมาะในการทำในช่วงเทศกาลกินเจยังไงก็ลองไปทำทานดูถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในครัวบ้านสวนทวีชาแนลแล้วพบกับไปฮุงในคลิปถัดไปครับผม